แมลงหางหนีบจัดอยู่ในอันดับ The Maptera ปัจจุบันพบประมาณ 2,000 ชนิดเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดเล็กลำตัวยาวแข็งปากแบบกัดกินปีกคู่หน้าเป็นแผ่นแข็งหรือเหนียวขนาดสั้นกว่าลำตัวปีกคู่หลังมีลักษณะแผ่นบางพับซ่อนใต้ปีกคู่หน้าลักษณะที่สำคัญของแมลงหางหนีบคือแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องมีลักษณะคล้ายครีมหรือปากคีบใช้สำหรับจับเหยื่อหรือต่อสู้เพื่อป้องกันตัวแมลงหางหนีบทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกินอาหารได้หลายชนิดทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และเป็นตัวห้ามที่ใช้ควบคุมไข่แมลงเพลี้ยอ่อนหนอนชนิดต่างๆเช่นหนอนกระทูข้าวโพดลายจุดหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดหนอนเจาะฝักข้าวโพดหนอนกินใต้ผิวเปลือกรองกองหนอนกออ้อยเป็นต้นแมลงหางหนีบชอบอาศัยตามที่มืดและชื้นเช่นในดินใต้เปลือกไม้ใต้ก้อนหินหรือตามต้นพืชเป็นต้นมักออกหากินช่วงกลางคืนเคลื่อนไหวรวดเร็วแมลงหางหนีบที่เป็นประโยชน์เป็นตัวห้ามในการควบคุมศัตรูพืชมีหลายชนิดเช่นแมลงหางหนีบสีน้ำตาลและแมลงหางหนีบขาวงแหวนหรือแมลงหางหนีบสีดำโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำแมลงหางหนีบขาวงแหวนมาผลิตขยายและใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืชรายละเอียดดังนี้แมลงหางหนีบขาวงแหวนหรือแมลงหางหนีบสีดำมีชื่อวิทยาศาสตร์คือยูโบเรเลียมีวงจรชีวิตแบ่งเป็นระยะต่างๆดังนี้ระยะไข่ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางกลุ่มไข่ใต้ดินหรือผิวดินไข่มีลักษณะกลมรีสีขาวนวลไข่ทรงกลมผิวเรียบไข่ที่วางใหม่ๆจะมีสีขาวนวลและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาลเมื่อใกล้ฟักกลุ่มไข่ประมาณ 20-60 ฟองระยะไข่ประมาณ 7-8 วันระยะตัวอ่อนตัวอ่อนมี3วัยเมื่อฟักออกจากไข่หรือหลังการลอกคราบจะมีสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลโดยตัวอ่อนวัยที่1สีของลำตัวจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนและสีจะเข้มขึ้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ตัวอ่อนวัยที่2และวัยที่3ตัวอ่อนแต่ละวัยจะคล้ายคลึงกันต่างกันที่สีและขนาดของลำตัวที่ใหญ่ขึ้นตามวัยระยะตัวอ่อนประมาณ 50-60 วันระยะตัวเต็มวัยแมลงหางหนีบเป็นแมลงขนาดกลางลำตัวยาว 1.6-1.8 เซนติเมตรลำตัวยาวแข็งลำตัวสีน้ำตาลดำเป็นมันไม่มีปีกขายาวสีเหลืองมีแถบสีน้ำตาลเป็นวงรอบขาแผ่นหางสีน้ำตาลดำคล้ายครีมเพศเมียจะวางไข่ในรูตามพื้นดินใต้เศษซากพืชและคอยเฝ้าดูแลทำความสะอาดไม่ให้เกิดเชื้อรารวมทั้งป้องกันอันตรายจากศัตรูต่างๆหลังจากฟักเป็นตัวอ่อนแล้วตัวแม่จะคอยดูแลอยู่อีกระยะหนึ่งก่อนที่จะปล่อยให้หากินเป็นอิสระเพศผู้แผ่นหางมีลักษณะโค้งและมีปุ่มเล็กๆยื่นออกมาระหว่างแผ่นหางส่วนเพศเมียแผ่นหางมีลักษณะเหยียดตรงตัวเต็มวัยอายุประมาณ 2-3 เดือนแมลงหางหนีบส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนและซ่อนตัวในเวลากลางวันตามพื้นดินร่องไม้ซอกหินใต้เปลือกไม้ในที่ชื้นต่างๆแมลงหางหนีบมีความสามารถในการหาแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในลำต้นกับใบพืชใต้ผิวเปลือกไม้รูที่หนอนเจาะเข้าไปกินตามซอกดินแมลงหางหนีบทำลายแมลงศัตรูพืชที่เป็นตัวหนอนโดยใช้แผ่นหางที่มีลักษณะเป็นครีมหนีบจับตัวหนอนหรือแมลงที่มีขนาดเล็กจากนั้นใช้ปากเพื่อกัดกินเหยื่อต่อไปการปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อควบคุมศัตรูพืชสามารถใช้แมลงหางหนีบได้ทุกวัยโดยในช่วงก่อนการระบาดหรือพบการระบาดน้อยให้ปล่อยแมลงหางหนีบในอัตรา 100-200 ตัวต่อไร่หากพบการระบาดมากให้ปล่อยในอัตรา 1,000-2,000 ตัวต่อไร่การผลิตขยายแมลงหางหนีบสามารถทำได้โดยการเตรียมอุปกรณ์การผลิตขยายดังนี้ 1. กล่องพร้อมฝาปิดที่มีรูระบายอากาศหรือกะละมังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่างกะละมังประมาณ 20-40 เซนติเมตรพร้อมผ้ามุ้งตาข่ายฝาชีหรือภาชนะที่มีรูระบายอากาศขนาดเล็กสำหรับปิดด้านบนกะละมัง 2. ดินสำหรับปลูกพืช
เป็นดินที่ผ่านการผสมและผ่านการหมักที่ส่วนผสมย่อยสลายแล้วโดยอัตราส่วนผสมของดินประกอบด้วยดิน2ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแกลบ1ส่วนหรือดิน2ส่วนผสมกับปุ๋ยอินทรีย์จากพืชที่ผ่านการหมักหรือย่อยสลายแล้ว1ส่วนโดยไม่จำเป็นต้องใส่ขุยมะพร้าวและแกลบเพิ่มเนื่องจากดินสำหรับปลูกพืชส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมดังกล่าวแล้ว 3. อาหารแมวที่ผ่านการบดหรือปั่นแล้วและฝาพลาสติกหรือภาชนะที่มีลักษณะแบนสำหรับใส่อาหารแมวบด 4. กระบอกฉีดน้ำหรือบัวรดน้ำขนาดเล็กโดยมีขั้นตอนการผลิตขยายดังนี้ 1.นำดินสำหรับปลูกพืชมาตากแดดโดยเทลงบนภาชนะหรือถุงพลาสติกหรือถุงปุ๋ยเกลี่ยให้ดินกระจายทั่วอย่าให้ดินจับเป็นก้อนหรือเป็นกองขนาดใหญ่เพื่อให้ดินโดนแดดอย่างทั่วถึงตากไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง 2. นำดินที่ตากแดดแล้วใส่กะละมังหรือกล่องพลาสติก1ใน3ส่วนของกะละมังจากนั้นพ่นหรือรดน้ำลงในดินให้มีความชื้นทั่วทั้งกะละมังโดยคลุกดินและน้ำให้เข้ากันถ้าดินมีความชื้นเหมาะสมดินจะจับตัวและมีน้ำซึมเล็กน้อยแต่ถ้าดินแห้งจะร่วนและไม่จับตัวกันควรพ่นน้ำเพื่อให้ความชื้นสัปดาห์ละ1ครั้ง 3. คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จำนวน100คู่หรือ200ตัวใส่ในกะละมังที่มีดินและความชื้นพร้อมใส่อาหารแมวบดการให้อาหารแมวบดควรให้สัปดาห์ละ2ครั้งหรือเมื่ออาหารหมดและหมั่นตรวจสอบภาชนะที่ใส่อาหารไม่ควรมีเชื้อราหรือการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมอื่นๆถ้าพบต้องนำมาทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารทันที 4. ปิดปากกะละมังด้วยผ้าตาข่ายหรือฝาปิดกล่องพลาสติกและนำมาวางบนชั้นที่ไม่มีมดหรือแมลงชนิดอื่นๆ 5. จากนั้นประมาณ30วันจะได้แมลงหางหนีบตัวอ่อนวัย1และวัย2ที่สามารถนำไปปล่อยเพื่อควบคุมศัตรูพืชในแปลงได้ส่วนที่จะนำมาผลิตขยายเป็นพ่อแม่พันธุ์ต้องเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 50-60 วันจะได้พ่อแม่พันธุ์แมลงหางหนีบที่สามารถนำมาผลิตขยายในรุ่นต่อไปโดย1กะละมังประมาณ 2,000 ตัวจะสามารถผลิตขยายได้อีกประมาณ10กะละมังเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลแมลงหางหนีบและการผลิตขยายได้ที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช90ทั่วประเทศได้แก่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชลบุรีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา